JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayโอเคค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้วิชาสิ่งแวดล้อมนะสำหรับชั้นป.5ของเรานะคะก็มีเพื่อนบางส่วนเนาะที่เขามาเรียนที่โรงเรียนพวกเราก็เรียนออนไลน์กันไปเพื่อสุขภาพเพื่อสุขอนามัยนะคะครูป๋าตามงานก่อนลูกอันดับแรกเลยนะคะโบชัวแผ่นพับวิชาที่ครูป๋าเคยให้ทำจำได้ไหมลูกนะคะแผ่นพับเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะว่าลูกจะเชิญชวนคนให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยคำพูดแบบไหนด้วยภาพอะไรให้ลูกทำเป็นโบชัวนะคะรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันที่สองสมุดเล่มเล็กนะคะสมุดเล่มเล็กที่เคยให้ทำทีนี้บางคนน่ะทำมาเล่มเล็กมากเล่มเล็กจิ๋วๆเลยซึ่งบางทีมันก็เล็กเกินใช่ไหมลูกบางทีมันเล็กเกินแล้วมันดูไม่น่าสนใจนะคะก็สามารถทำใหม่ได้นะคะโดยการใช้กระดาษ A4 ลูกพับครึ่งแบบนี้นะคะใช้กระดาษ A4 ประมาณ5แผ่นแล้วก็พับครึ่งออกมาลูกก็จะได้เป็นสมุดเล่มเล็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10หน้านะคะอยู่ที่10หน้าไม่รวมปกนะคะจากนั้นลูกก็หากระดาษปกก็ได้ลูกหรือจะใช้กระดาษ A4 นี่แหละทำเป็นปกอีกชิ้นนึงขึ้นมาเขียนตกแต่งให้สวยงามในสมุดเล่มเล็กเนี่ยก็ให้ลูกเขียนวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วแต่ลูกจะสรรหาวิธีมาเลยไปเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ไปไหนจากไหนก็ได้หรือว่าเอาจากข้อมูลที่เราได้เรียนไปแล้วมานั่งเขียนก็ได้นะคะเช่นช่วยกันปลูกต้นไม้อ่าวเขียนเสร็จทำไมลูกวาดภาพระบายสีให้สวยงามลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็วาดรูปถุงพลาสติกแล้วก็กากบาทแล้วก็มีรูปถุงผ้าใช่ไหมลูกอ่ะหรือว่าช่วยในเรื่องของการรีฟูลจำได้ไหมคะปฏิเสธไม่รับพวกพลาสติกต่างๆเช่นทำไมคะเราไปซื้อน้ำอย่างเงี้ยเราก็ทำไมลูกใช้แก้วใช้แก้วของเราไปแทนที่เราจะซื้อแล้วก็เอาแก้วพลาสติกของเขามาอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการปฏิเสธหรือว่าเข้าตามร้านสะดวกซื้อแล้วเราบอกเราไม่เอาช้อนเราไม่เอาอะไรก็แล้วแต่เรามีช้อนของเราเองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการรีฟูลเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะกับอันชิ้นงานที่3ก็คือเรื่องของวิธีรักสิ่งแวดล้อม50ข้อที่คุณครูให้ลูกเขียนลงในสมุดนะคะที่ให้เขียนลงในสมุด ซึ่งเพื่อนที่มาโรงเรียนเนี่ยครูเป๋าให้เขาส่งงานก็คืองานแรกโบชัวเนี่ยให้ส่งวันพุธไม่เกินวันพุธใครที่ยังไม่ส่งหรือว่าใครที่อยากจะส่งใหม่นะคะให้ส่งวันพุธสมุดเล่มเล็กครูเป๋าให้ส่งวันพฤหัสแล้วก็50วิธีเนี่ยครูเป๋าให้ส่งวันศุกร์ทีนี้พวกเราเรียนออนไลน์นะคะพวกเราเรียนออนไลน์ก็เลยอ่ะให้มาส่งในวันสอบนะคะเราสอบวันที่14มีนาใช่ไหมลูกเราก็นำมาส่งนะคะต้องระบุวันที่เอาไว้บางคนทำไมรักไก่นะศรีถนนชัยบอกอ๋อสอบวันที่17เอามาส่งวันที่17นะคะไม่เอานะคะให้ส่งได้เต็มที่แค่วันที่14มีนากับชิ้นงานชิ้นที่4ก็คือเรื่องของการนำเสนอโครงการที่เป็นงานกลุ่มนะคะอันนี้ก็มีหลายกลุ่มที่มาโรงเรียนนะคะแล้วก็บอกว่าเพื่อนสมาชิกยังไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้ชิ้นงานเสร็จขอให้โครงการเสร็จเรื่องของการนำเสนออาจจะนัดนำเสนออีกทีนึงนะคะอาจจะนัดวันในการนำเสนอแต่ขอให้มีการทำงานมีชิ้นงานขึ้นมาเรื่องรูปแบบของการนำเสนอกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะให้นำเสนอออนไลน์ก็ได้เช่นอะไรเช่นอย่างเนี้ยอย่างเราเคยเรียนเราเคยทำกิจกรรมออนไลน์ใช่ไหมลูกลูกก็สร้างกลุ่มของลูกขึ้นมาปุ๊บส่งมาปุ๊บครูเป๋าก็เปิดเข้าไปในลิงก์นึกออกใช่ไหมคะเข้าห้องลูกก็นำเสนอเลยอ่ะกอไก่นำเสนอเรื่องนี้ขอไข่นำเสนอเรื่องนี้ขอขวดนำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถพรีเซนต์งานผ่านในเรื่องของออนไลน์ได้นะคะลูกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดตามงานส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยววันนี้ครูป๋าจะให้ลูกดูวิดีโอเผื่อจะเก็ตเป็นไอเดียหรือว่าเผื่อที่จะเอานำมาปรับปรุงโครงการหรือเพิ่มเติมตัวโครงการได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมวิดีทัศน์นะคะ
มาดูเรื่องของภัยธรรมชาติและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลกกันบ้างนะครับโดยเฉพาะมีข้อมูลและก็มีภาพจากนักสำรวจนะครับที่ไปพบว่าตอนนี้แผ่นน้ำแข็งที่บริเวณขั้วโลกเหนือนั้นปีนี้ละลายเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกร้อนนะฮะค่ะส่วนเรื่องของพายุโซนร้อนเบต้านะคะที่ตอนนี้ได้เข้าพัดถล่มสร้างความเสียหายให้กับรัฐเท็กซัสของสหรัฐไปแล้วนะคะเรียกว่าทำให้เกิดน้ำท่วมหนักมีเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ท่าเรือกัลเวสตันได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีรายงานการเกิดพายุงวงช้างขึ้นที่ชายฝั่งทะเลของรัฐเท็กซัสด้วยนะคะปีนี้ต้องบอกว่าสหรัฐเจอกับปัญหาพายุหลายลูกจริงๆนะครับนี่ก็เป็นพายุลูกล่าสุดเป็นภาพจากเว็บไซต์ saltwaterrecon.com นะครับเผยแพร่ภาพวินาทีที่พายุโซนร้อนเบต้าเคลื่อนขึ้นฝั่งด้วยความเร็วลมใกล้กับจุดศูนย์กลางประมาณ73กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนทำให้เกิดภาวะคลื่นซัดชายฝั่งหรือว่า storm surge ท่าเรือประมงที่ใช้สำหรับตกปลาที่เมืองเกาเวสตันแตกแล้วก็ลอยออกไปในทะเลนะครับนี่คือเป็นผลจากลมแรงของพายุนอกจากนั้นระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นและน้ำที่ไหลบ่ายังทำให้ท่าเรืออีกจำนวนมากพังเสียหายตามมาขณะที่ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐที่เมืองไมอามีในรัฐฟลอริดารายงานว่าศูนย์กลางของพายุเบต้าซึ่งเป็นพายุลูกที่23ประจำปีนี้นะครับล่าสุดได้เคลื่อนเข้าไปยังพื้นที่ชายฝั่งของรัฐเท็กซัสใกล้กับคาบสมุทรมาตากอดาที่เมืองฮิวสตันทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ตามมาครับมีผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนนะคะก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นคลิปวิดีโอพายุงวงช้างก่อตัวขึ้นในทะเลริมชายฝั่งของรัฐเท็กซัสแล้วก็จากอิทธิพลของพายุเบต้านะคะทำให้น้ำท่วมอย่างหนักเลยบนถนนหลายสายของจาเมกาบีชที่รัฐเท็กซัสค่ะทางการท้องถิ่นต้องประกาศเตือนให้ประชาชนราวๆ11ล้านคนด้วยกันที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่งของเท็กซัสจนไปถึงลุยเซียนาต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันรวมถึง storm surge ด้วยนะคะพายุเบต้านั้นเป็นชื่อพายุลูกที่3แล้วค่ะที่อ่าวเม็กซิโกของสหรัฐในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำไปต่อจากพายุเฮอริเคนลอร่าและพายุเฮอริเคนแซนดี้นั่นเองนะคะนักพยากรณ์อากาศรายงานนะคะบอกว่าก็ตอนนี้นอกจากเรื่องของพายุโซนร้อนเบต้าแล้วตอนนี้ยังเฝ้าติดตามเฮอริเคนอีก1ลูกค่ะมีชื่อว่าเฮอริเคนเท็ดดี้ที่มหาสมุทรแอตแลนติกที่กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของเบอร์มิวดาบนเส้นทางที่มุ่งสู่รัฐโนวาสโกเชียของแคนาดาทำให้ทั้งสหรัฐทั้งแคนาดาเองต้องเตรียมรับมือกับเฮอริเคนเท็ดดี้ความรุนแรงระดับที่1ค่ะความเร็วลมราวๆ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุลูกนี้จะสร้างความเสียหายให้กับรัฐโนวาสโกเชียตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแคนาดานะคะคือรัฐนี้เป็นรัฐที่มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดด้วยแล้ววันรุ่งนี้เนี่ยสำหรับคนที่วางแพลนอยากลองไปใช้ชีวิตเมืองนอกดูสักครั้ง วันนี้ชิวไปไหนได้รวบรวมท็อป10ประเทศที่น่าอยู่และมีความสุขที่สุดในโลกจากรายงาน World Happiness Report 2021 จะมีประเทศไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ฟินแลนด์ที่ครองแชมป์อันดับ1ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อเนื่องถึง4สมัยซ้อนถึงแม้ว่าฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศเล็กๆเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของสารคดีน้ำแข็งขั้วโลกละลายก่อนเดี๋ยวให้ดูภาพน่ากลัวน่ากลัวก่อนในดินแดนที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งสุดตื่นตานี้บางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังเกิดขึ้นทุกๆแห่งทานน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งกำลังแตกออกจากกันและเลื่อนลงสู่มหาสมุทรอย่างรวดเร็วกว่าที่เราเคยคิดว่าจะเป็นไปได้เราจะหยุดมันได้หรือไม่หรือการละลายครั้งใหญ่เกินการควบคุมของเราแล้วนักวิทยาศาสตร์กังวลว่าเราอาจเข้าใกล้จุดที่ไม่มีทางหวนกลับซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มีทางหยุดได้แล้วขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามคาดการณ์ว่าน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรต่อไปนักถ่ายภาพเจมส์เปโลยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อจะถ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นไว้บนแผ่นฟิล์มนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและโง่ที่สุดที่ผมทำมาในชีวิตที่ผมอยู่ตรงนี้เคยอยู่ใต้น้ำเมื่อเพียง6ชั่วโมงก่อนภาพอันเหลือชื่อของเขาเป็นพยานถึงพลังทางธรณีที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งบนโลกเป็นพลังที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติยุคใหม่มันกำลังเปลี่ยนโลกนี้ไปอย่างมาก
จมส์เบลล็อกชื่นชอบน้ำแข็งมากจนต้องยอมเสี่ยงตายโอ้พระเจ้ามันไม่น่าเชื่อเลยความตรึงใจที่นำเขาไกลออกไปและลึกลงไปสู่ไครโอสเฟียร์พื้นที่เยือกแข็งต่างๆบนโลกผมรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่บนโลกตอนนี้เลยครับเหมือนอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างดาวที่ไหนสักแห่งหนึ่งโลกเราไม่น่าจะเป็นแบบนี้ได้เลยสิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงงานถ่ายภาพและกลายเป็นการเดินทางสุดตื่นตาไปยังโลกที่คาดเดาไม่ได้ที่ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดมีสถานะเปลี่ยนไปมาระหว่างของแข็งและของเหลวบนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์มีรอยแตกเกิดขึ้นและทะเลสาบกว้างกว่า1กิโลเมตรไหลลงสู่ช่องลึก900เมตรน้ำพวกนี้กำลังเจาะลงไปในแผ่นน้ำแข็งครับหาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งทำให้ภูเขาน้ำแข็งหนาเกือบ300เมตรแตกออกเราไม่ควรจะได้เห็นอะไรแบบนี้เลยปกติแล้วมนุษย์จะไม่ได้เห็นภูมิประเทศขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงและหายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งเป็นสิ่งปกติมันเปลี่ยนแปลงง่ายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่สิ่งที่เบลล็อกเห็นอยู่บ่งชี้ว่ามีอะไรที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นความใฝ่ฝันของเขาคือการถ่ายมันไว้และช่วยนักวิทยาศาสตร์เข้าใจความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจได้เป็นเวลากว่า 1,000 ปีธารน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งของโลกไม่มีความเปลี่ยนแปลงนักแต่บัดนี้ความสัมพันธ์กับน้ำแข็งของเราได้เปลี่ยนไปอย่างมากนี่คือผู้ควบคุมอนาคตสิ่งแวดล้อมของโลกที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งงานโกเบล็อกเน้นไปที่คำถามทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งเท่าที่มนุษย์เคยเจอมาธารน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งของโลกจะละลายเร็วแค่ไหนและการละลายนั้นจะมีความหมายอย่างไรต่อเราขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบเจมส์กำลังพบหลักฐานที่จะช่วยตอบคำถามบางข้อแล้วเจอแล้วการสำรวจน้ำแข็งของเขาเป็นงานศึกษาไครโอสเฟียร์ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเขาใช้กล้องแบบย่นเวลา26ตัวถ่ายธารน้ำแข็งทั่วซีกโลกเหนือและตั้งโปรแกรมให้มันถ่าย1เฟรมทุกชั่วโมงตอนกลางวันเป็นเวลา3ปีมันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในพื้นที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทุกอย่างที่เราพยายามทำกำลังถูกขัดขวางผมกำลังพยายามที่จะไม่หัวเสียแต่ความลำบากนั้นก็เริ่มแสดงผลด้วยภาพนับพันเฟรมที่เผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในน้ำแข็งที่ไม่เคยมีมาก่อนความหวังของผมก็คือมันจะทรงพลังและรวดเร็วพอที่คนจะบอกว่าใช่ฉันเข้าใจฉันเข้าใจแล้วโอเคมันเกิดขึ้นจริงๆความจริงที่ว่าน้ำแข็งกำลังเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งใหม่ช่วงหลายพันปีนี้การขยายและหดตัวของน้ำแข็งในทวีปต่างๆได้ทำให้โลกของเราเปลี่ยนไปมันทำให้เกิดทะเลสาบและหุบเขาและทำให้มนุษย์ร่อนเร่ไปทั่วโลกการขยายตัวและหดตัวของแผ่นน้ำแข็งถูกมองว่าเป็นพลังขับดันที่นำทางวิวัฒนาการของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงก็บอกว่ามนุษย์อยู่มาถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะเราตอบสนองกับการขยายตัวและหดตัวของน้ำแข็งในอดีตวัฏจักรของยุคน้ำแข็งและช่วงอบอุ่นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แต่ตอนนี้มนุษย์ดูเหมือนจะผลักดันให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกยังคาร์บอนไดออกไซด์พุ่งขึ้นซึ่งสะสมความร้อนไว้ในบรรยากาศอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและน้ำแข็งกำลังละลายเร็วขึ้นเรื่อยบัดนี้นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าเราจะทำให้น้ำแข็งละลายและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นคำถามที่ตอบยากคือมันจะละลายเร็วแค่ไหนระดับน้ำจะสูงขึ้นแค่ไหนแล้วอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและน้ำแข็งกำลังละลายเร็วขึ้นเรื่อยบัดนี้นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าเราจะทำให้น้ำแข็งละลายและระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
คำถามที่ตอบยากคือมันจะละลายเร็วแค่ไหนระดับน้ำจะสูงขึ้นแค่ไหนแล้วเราจะหยุดมันได้หรือไม่ความเร็วของการละลายนั่นเองที่น่าตกตะลึงและไม่มีที่ไหนที่มันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าในทาน้ำแข็งแถบชายฝั่งตะวันตกของอลาสก้าในช่วง40ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิที่นี่เพิ่มขึ้นราว2องศาเซลเซียสเร็วเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยของโลกตอนนี้แม่น้ำน้ำแข็งขนาดใหญ่กำลังไหลเร็วขึ้นและทิ้งตัวลงสู่ทะเลด้วยภาพที่ตระการตายิ่งขึ้นบางคนถือโอกาสจากการถาโถมของน้ำจากทาน้ำแข็งระหว่างที่มันยังอยู่นักโต้คลื่นถูกลากเข้าไปโดยเจ็ตสกีที่กำลังเล่นเกมวัดใจที่อันตรายกับน้ำแข็งทาน้ำแข็งที่แตกตัวอย่างรวดเร็วพวกนี้เองที่เป็นตัวหลักที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทาน้ำแข็งโคลัมเบียของอลาสก้าเป็นทาน้ำแข็งที่ทิ้งตัวลงน้ำมากที่สุดในอเมริกาเหนือในยุค1980ตอนต้นโคลัมเบียเริ่มไหลเร็วขึ้นและเริ่มปล่อยน้ำแข็งลงสู่มหาสมุทรมากกว่าที่ถูกเติมโดยหิมะที่ต้นลำธารเบล็อกและนักทาน้ำแข็งจากหน่วยสำรวจน้ำแข็งกำลังพยายามหาคำตอบว่าโคลัมเบียสีน้ำแข็งไปเท่าไหร่และมันจะอยู่รอดได้หรือไม่ในแถบน้ำตื้นของอ่าวโคลัมเบียภูเขาน้ำแข็งที่ละลายมากองรวมกันก่อนที่จะถูกพัดไปโดยกระแสน้ำลมนี่เป็นปลายทางแล้วสำหรับโคลัมเบียเขาวงกดน้ำแข็งอันแวววาวที่เริ่มละลายซึ่งดึงดูดเจมส์เข้ามาตรงนี้ล่ะตอนนี้เรากำลังดูพื้นที่ที่เป็นเหมือนคริสตัลหมดเลยมันเป็นจุดที่ยอดมากๆมีพลังมากมายที่นี่มันดูเหมือนจะสงบมันดูเหมือนจะนิ่งแต่มันมีพลังของทะเลที่พัดไปมาแล้วนำทาน้ำแข็งใหญ่นี้ออกไปทุกครั้งที่คุณมาที่นี่คุณกำลังรับความเสี่ยงเพราะว่าภูเขาน้ำแข็งพวกนี้ยังไม่อยู่ตัวถ้าคุณถูกดึงดูดเข้ามาเพราะความสวยงามของมันแบบว่าคุณถูกดึงเข้ามามันเหมือนเสียงไซเรนของอ่าวโคลัมเบียดึงดูดคุณมาล่อคุณเข้ามามากับฉันสิมากับฉันสิแล้วคุณจะตามก้อนน้ำแข็งสวยๆพวกนี้ไปถึงเขาวงกตเลยโอเคอยู่แถวๆนี้ละแสงที่ทำให้รูปสลักพวกนี้มีชีวิตมันสะท้อนจากผิวของน้ำดังนั้นภูเขาน้ำแข็งจึงเปล่งแสงจากด้านในค่ายสำรวจน้ำแข็งนักทาน้ำแข็งวิทยาแทดเฟเฟอร์ติดตามการไหลของโคลัมเบียโคลัมเบียนั้นกว้างใหญ่มากจนยากจะจินตนาการได้ว่ามันกำลังหายไปเฟเฟอร์และทีมของเขาแชดโอนิลกำลังดูสัญญาณสำคัญของมันวัดความเร็วของทาน้ำแข็งในช่วงหลายปีเพื่อจะบอกว่ามันเร่งความเร็วขึ้นหรือชะลอลงการจะทำสิ่งนี้พวกเขาต้องยิงปืนสำรวจเลเซอร์ที่เป้าสะท้อนแสงที่พวกเขาต้องนำไปไว้ที่ผิวของน้ำแข็งเมื่อกัปตันบินอยู่เหนือทาน้ำแข็งไม่กี่นิ้วโอนิลก็วางเป้าผู้นั้นลงบนน้ำแข็งเฟเฟอร์ล็อกไปที่เป้า
และยิงเลเซอร์ที่จะสะท้อนกลับมาที่ปืนที่อยู่นิ่งบันทึกตำแหน่งไว้ I got it. เรียบร้อยแล้วเก่งมากกลับไปเลยโอเคอันแรกเสร็จแล้วไปอีก 1.1 กิโลเมตรเป้าหมายขยับไปตามน้ำแข็งด้วยการจับการเคลื่อนไหวของมันด้วยเลเซอร์ในช่วงหลายวันพวกเขาจะสามารถคำนวณความเร็วของโคลัมเบียได้ที่ปลายของฟยอร์ดเจมส์และวิศวกรทีมสำรวจน้ำแข็งอดัมเลวินเทอร์ปีนไปที่กล้องย่นเวลาตัวหนึ่งที่ติดตั้งไว้เมื่อปีก่อนโอ้ใช่แล้วอยู่นั่นไงยังอยู่นี่ครบเลยใช่กล้องอยู่นี่ถ้าเกิดอะไรกับท่าน้ำแข็งตอนที่ผมมาเมื่อปีก่อนผิวหน้าของน้ำแข็งอยู่ตรงนั้นเองAll right. เอาละเราได้รูปแล้ว It's a... มันเป็นการเผยความจริงครับทุกครั้งที่เราเปิดกล้องนี้และดาวน์โหลดภาพพวกนี้และนำไปใส่คอมพิวเตอร์และเล่นภาพออกมาตาคุณแทบจะถลนออกมาเลยแม้ว่าการแตกตัวเป็นเรื่องปกติโคลอมเบียก็ปล่อยน้ำแข็งลงมาอย่างรวดเร็วจนในรอบ30ปีที่ผ่านมาทาน้ำแข็งนี้ถอยร่นกลับไปที่ฟยอร์ดถึง16กิโลเมตรภาพย่นเวลาของเจมส์จับอัตราการหดตัวที่แสดงว่าไม่มีวี่แววจะหยุดเพียงในปีที่แล้วปีเดียวโคลอมเบียสูญเสียน้ำแข็งไปอีก1กิโลเมตรผมไม่เคยคาดคิดจริงๆครับว่าเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับมากขนาดนี้ในช่วงเวลาที่เราสำรวจมันนะการแตกตัวอย่างรวดเร็วของโคลอมเบียคืออาการแห่งความเสื่อมถอยของมันแต่มันยังไม่เป็นที่เข้าใจนักฮาร์เฟเฟอร์และโอนิลรู้ได้ว่าอะไรทำให้มันแตกตัวมากขึ้นมันอาจทำให้พวกเขาทำนายอนาคตของธารน้ำแข็งได้พวกเขากำลังใช้วิธีที่น่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยีตรวจแผ่นดินไหวในการไขปริศนาของน้ำแข็งพวกเขากำลังติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่ตรวจจับการสั่นไหวของน้ำแข็งแรงสะเทือนที่สะท้อนไปมาในน้ำแข็งขณะที่มันแตกตัวจากข้อมูลความสะเทือนรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นที่ชี้ไปยังตัวการที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือน้ำพวกเขารู้ว่าน้ำกำลังละลายน้ำแข็งแต่ดูเหมือนว่ามันกำลังแยกน้ำแข็งออกจากกันเหมือนคานที่ทรงพลังคุณจะได้ยินเสียงน้ำไหลเลยตอนนี้มันอยู่ด้านในท่าน้ำแข็งและถ้ามีรอยแตกที่มีน้ำแรงดันสูงข้างในมันจะแยกรอยแตกนั้นออกเลยครับบันทึกความสั่นสะเทือนยืนยันว่าการแตกตัวทำให้เกิดรอยแตกแบบพิเศษที่เกิดจากน้ำเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดการละลายที่ผิวน้ำจะไหลลงสู่รอยแตกในท่าน้ำแข็งและแยกมันออกจากกันผลก็คือการแตกตัวเพิ่มขึ้นและจุดจบที่เร็วขึ้นของธารน้ำแข็งโอ้มีอันใหญ่ขึ้นมาจากด้านล่างด้วยนั่นไงเจมส์ได้เห็นการแตกตัวที่ทรงพลังด้วยตนเองขณะที่ฟยอร์ดด้านล่างเหมือนมีชีวิตขึ้นมาน้ำแข็งที่ฐานนั่นขึ้นมาจากส่วนล่างๆของธารน้ำแข็งเลยล่ะครับก้อนที่มีสีน้ำเงินเข้มนั่นเมื่อน้ำแข็งและหิมะถูกบีบเข้าด้วยกันอากาศจะถูกไล่ออกไปฉะนั้นสีของมันจึงบริสุทธิ์มากขึ้นฟองอากาศคือสิ่งที่ทำให้มันขาวดังนั้นเมื่อฐานของธารน้ำแข็งแตกออกคุณจะเห็นก้อนน้ำแข็งสีซาฟายและเทอร์ควอยซ์สวยงามลอยขึ้นมาจากด้านล่างและนั่นคือที่มาของภูเขาน้ำแข็งพวกนี้ระหว่างนั้นหลังจากการวัดระยะด้วยเลเซอร์มาหลายวันแทดเฟเฟอร์ก็รู้ว่าโคลอมเบียเคลื่อนตัวเร็วแค่ไหน16เมตรต่อวันเร็วกว่าเมื่อ30ปีก่อนถึง8เท่าก็ถ้าจะย้อนไปปี1980ที่นี่บนแผ่นหินนี้จะมีน้ำแข็งสูงขึ้นไป 1,500 ฟุตดูแนวบางๆตรงนั้นสิครับนั่นคือ
จุดที่เป็นผิวน้ำแข็งในปี1980และปริมาณทั้งหมดนั้นหายไปเพราะการ16เมตรความเร็วมากขึ้น8เท่าแสดงว่าเมื่อก่อนนี้ปีละแค่2เมตรเองใช่ไหมลูกใช่ป่ะโอ้โห8เท่าเนี่ย8 2 16น่ากลัวมากเลยนะคะกับการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาเอาง่ายๆเลยเนี่ยลูกสามารถทดลองด้วยตัวเองก็ได้ที่บ้านเรามีตู้เย็นใช่ไหมแล้วลองดูนะคะลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้ตู้เย็นเนี่ยแบบมีน้ำแข็งเกาะเต็มตู้เย็นเลยอ่ะเคยเห็นใช่ป่ะประมาณที่เราไม่ได้เคลียร์ตู้เย็นประมาณสัก2เดือนอย่างเงี้ยแล้วจะมีน้ำแข็งเกาะเต็มตู้เย็นเลยอ่ะนะแล้วลูกลองกดปุ่มละลายน้ำแข็งดูนะคะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหน้ำแข็งที่มันหล่นลงมาเนี่ยแบบเฮ้ยมันมาจากไหนมันอะไรจากไหนเนี่ยแล้วมันเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำอย่างชนิดที่แบบเยอะมากอ่ะนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าลูกเอาน้ำใส่กะละมังลองดูนะลูกเอาน้ำใส่กะละมังในปริมาณหนึ่งเนี่ยแล้วลูกก็ลองเอาก้อนน้ำแข็งอ่ะใส่ลงไปในน้ำในกะละมังน้ำลูกจะเห็นว่าทำไมคะเฮ้ยพอน้ำแข็งมันละลายเนี่ยปริมาณของน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเราก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่ามวลน้ำแข็งต่างๆจากขั้วโลกที่มันละลายเนี่ยมันก็ทำให้มวลของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วพอมวลของน้ำเพิ่มขึ้นแผ่นดินมันก็จะต้องถูกน้ำทำไมคะท่วมมากขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นพื้นดินเราสูญหายไปอยู่ภายในน้ำมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมโอเคนะคะเอาละวันนี้ก็ให้ดูวีดีทัศน์แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคาบต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะคะโอเคค่ะสวัสดี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 ครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ